ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับสายบุญนะคะขอเชิญร่วมงานบรรพชาสามเณรโครงการปลูกต้นกล้าโพปัญญาโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์รุ่นที่5นะคะณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ประเทศอินเดียค่ะแล้วก็จะร่วมจาริกธรรมนะคะณสังเวนียสถานทั้ง4ค่ะระหว่างวันที่12ถึง23ตุลาคมนี้นะคะสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจนะคะจะไปร่วมบวชเนนที่อินเดียนะคะตอนนี้ยังมีที่ว่างอยู่นะคุณเป้แต่ไม่เยอะนะไม่เยอะนะมีอีกแค่14ที่เท่านั้นนะคะนี่เรียกว่าเป็นทริปบุญก็ว่าได้นะครับเพราะว่าช่วงที่จะไปบรรพชาสามเณรกันเนี่ย12ถึง23ก็ประมาณ10วันเนาะใช่10วันค่ะก็เป็นช่วงเด็กปิดเทอมเด็กปิดเทอมพอดีผู้ใหญ่ก็อาจจะมีช่วงวันหยุดพอสมควรอยู่นะก็อย่างเงี้ยเหมือนกับว่าส่งลูกไปบวชสามเณรแล้วพ่อแม่เป็นห่วงพ่อแม่ก็ไปร่วมทริปออกบุญได้โดยที่ไม่ต้องไปเฝ้าเฉยๆสามารถไปปฏิบัติธรรมร่วมกับสามเณรได้นะคะทุกที่เลยนะสามเณรไปตรงไหนผู้ปกครองก็ตามไปปฏิบัติธรรมได้ทุกที่เลยนะคะและได้ถวายบุญให้ในหลวงรัชกาลที่9วันที่13ตุลาคมและถวายในหลวงรัชกาลที่5วันที่23ตุลาคมปี66นี้ด้วยอ่ะรายละเอียดติดต่อสอบถามกันได้เลยค่ะขึ้นเบอร์กันหน่อยนิดนึงนะคะติดต่อสอบถามไปได้นะคะที่หมายเลขค่ะ0617829295นะคะและหมายเลขนะคะ0813732130ค่ะเฮ้ยนี่ผมนับวันนะ12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 11 วันค่ะคุณเป้11วันนะเอ้ยคุณเคยไปไหมยังไม่เคยยังไม่เคยใช่ไหมยังไม่เคยนะดูน่าสนใจมากนะเพราะจริงๆแล้วสมมุติว่าเราไม่ได้ให้ลูกหลานเราไปบวชเราเองก็สามารถไปปฏิบัติธรรมได้ใช่ไหมเดี๋ยวขอภาพขึ้นมาเต็มๆหน่อยผมจะขออ่านรายละเอียดนิดนึงขอภาพขึ้นมาเต็มๆนี่โครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์รุ่นที่5คือไปแสวงบุญกันที่อินเดียอันนี้จริงๆเนี่ยเน้นไปที่การบรรพชาสามเณรนะครับท่านผู้ชมฮะก็นั่นแหละฮะที่สังเวชนียสถานทั้ง4เลยนะครับแล้วก็นี่ราคาทั้งหมดเนี่ย 41,900 บาทเห็นว่าราคานี้เนี่ยรวมทั้งหมดแล้วนะฮะรวมการบวชแล้วรวมค่ากินรวมทุกสิ่งรวมไปถึงตั๋วเครื่องบินไปและกลับถูกไหมคะไอ้ตั๋วเครื่องบินนี่นั่นไม่แน่ใจเดี๋ยวลองโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมดูแล้วกันผมฝากเบอร์เอาไว้2ท่านนะฮะเบอร์คุณพัดกับเบอร์คุณเสาค่ะหมายเลขค่ะ061นะคะ782-9295นะคะและ081-373-2130ค่ะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ว่าราคานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบินหรือเปล่ามีรายละเอียดยังไงต้องทำวีซ่าไหมจะต้องใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะนะผมถึงบอกว่าเนี่ยเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ต้องการที่ให้ลูกบวชเนนอยู่แล้วแล้วตรงกับช่วงปิดเทอมพอดีไปแล้วเนนไปอยู่ที่ไหนพ่อแม่ก็ตามไปปฏิบัติธรรมที่นั่นก็ได้ได้บุญด้วยนะคะ